สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับ Channel กินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้จะมาทำปีกไก่ทอดตะไคร้กันครับวันนี้ผมก็จะมีเป็นปีกกลางไก่ครับอันนี้ก็ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเตรียมกันเลยวันนี้ผมก็จะทำเป็นแบบไก่ตะเกียบนะครับก็สังเกตตัวปีกกลางครับจะมีเป็นตัวข้อนะครับแล้วก็เป็นกระดูก2ชิ้นนะถ้าเกิดจะทำไก่ตะเกียบก็หั่นตรงข้อเขาออกก่อนครับทั้ง2ด้านเลยนะครับแล้วเราก็จะหั่นตัวปีกไก่ออกมาได้เป็น2ชิ้นเลยครับเนี่ยครับแล้วก็มาเตรียมเครื่องหมักกันครับก็จะมีเป็นกระเทียมพริกไทยตะไคร้แล้วก็ใบมะกรูดนะครับก่อนอื่นก็ตะไคร้ครับอันนี้ก็หั่นตรงโคนเขาออกแล้วก็เลือกเอาใบแก่ทิ้งไว้ก่อนนะครับแล้วก็หั่นซอยไว้ให้ละเอียดเลยครับเนี่ยครับเราก็จะได้เป็นตะไคร้ที่เราซอยละเอียดไปเรียบร้อยนะครับนี่ก็พักรอไว้ก่อนครับแล้วก็พริกไทยเม็ดครับนี่ก็ใส่ลงไปในครกได้เลยครับกระเทียมครับกระเทียมวันนี้ผมใช้เป็นกระเทียมไทยนะครับล้างทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับนำมาโขลกหยาบๆครับตักใส่ลงไปในไก่ที่เราหั่นเตรียมมาได้เลยนะครับตามด้วยตะไคร้ที่เราหั่นซอยไว้สักครู่นะครับอันนี้นำมาโขลกอีกรอบนึงครับอันนี้ก็โขลกให้ละเอียดได้เลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครจะนำไปทอดทั้งชิ้นอย่างนี้ก็ได้นะครับตามความชอบได้เลยผมชอบให้มันฟูๆหน่อยก็จะโขลกให้มันละเอียดเลยครับนี่ครับได้ขนาดนี้ผมพอใจแล้วก็นำใส่ลงไปในไก่ได้เลยนะครับแล้วก็ใบมะกรูดครับนี่ก็ฉีกใส่ลงไปได้เลยนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะปรุงรสด้วยเกลือครับอันนี้ก็กะพอประมาณพอนะครับให้แค่พอมีรสชาติพอนะแป้งทอดกรอบครับเล็กน้อยพอครับแล้วก็คลุกเคล้าให้ผสมเข้ากันดีเลยนะครับเสร็จแล้วก็นำไปทอดได้เลยครับสูตรนี้ไม่จำเป็นต้องหมักนะครับก่อนอื่นก็ตั้งกระทะน้ำมันให้ร้อนก่อนนะครับพอกระทะน้ำมันเริ่มร้อนแล้วนะครับก็ปีกไก่ที่เราหมักไว้ครับใส่ลงไปด้วยเลยนะเวลาใส่ลงไปก็ระวังน้ำมันกระเด็นนะครับคนให้กระจายตัวหน่อยนะครับเวลาทอดนี่ก็ใช้ไฟกลางๆพอนะครับแต่ว่าวอร์มกระทะกับน้ำมันให้ร้อนจัดก่อนนะครับใส่ลงไปก็คอยคนๆขยับหน่อยนะครับอย่าให้ไก่มันเกาะกันนะแล้วก็เวลาที่เราผสมเครื่องหมักครับพวกแป้งพวกนี้เวลาใส่แป้งลงไปแล้วลองคลุกดูก่อนว่ามันคลุกแล้วมันติดกับไก่หรือเปล่าถ้าเกิดมันติดกับไก่อย่างเงี้ยก็ใช้ได้เลยครับไม่ต้องเติมน้ำแล้วก็ไก่เราเสด็จน้ำไปจนหมาดมากๆเนี่ยครับก็สามารถเติมน้ำไปนิดหน่อยก็ได้นะครับเพื่อให้มันเกาะกับไก่ได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ในส่วนของไฟที่เราใช้ครับถ้าเกิดใครทอดไก่ปริมาณที่มากก็ต้องใช้ไฟที่แรงตามขึ้นมานะครับแต่ถ้าทอดไม่มากก็ใช้ไฟกลางค่อนไปแรงก็ใช้ได้แล้วครับสังเกตดูปริมาณน้ำมันที่มันเดือดขึ้นมาครับให้มันเดือดพอดีๆอย่างเงี้ยครับนี่ก็โอเคแล้วเมนูนี้ก็เป็นเมนูที่ทำง่ายมากๆครับเครื่องน้อยมากแล้วก็ใช้เวลาไม่นานไม่ต้องเสียเวลาหมักด้วยนะผสมให้เข้ากันแล้วก็มาทอดได้เลยครับเหมาะมากกับช่วงเทศกาลครับจะเป็นเมนู
ทานเล่นกับแกล้มหรือว่าจะเป็นกับข้าวก็อร่อยเช่นกันครับทานได้ทั้งครอบครัวเลยทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ชอบมากครับแล้วก็หอมกลิ่นเครื่องสมุนไพรไทยเรามากเวลาที่เราทอดไก่ก็คอยคนๆกลับไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้เขาสีเหลืองสวยเสมอกันนะครับแล้วก็คอยสังเกตพวกเครื่องที่เราใส่ลงไปนะครับพวกตะไคร้ตะเคียมใบมะกรูดอ่ะถ้าเกิดมันสุกเต็มที่ก็สามารถตักออกก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราทิ้งไว้รอสุกพร้อมไก่บางทีอาจจะไหม้ได้ครับตอนนี้ผมทอดมาได้สักประมาณ5นาทีครับก็สังเกตว่าพวกเครื่องจะเริ่มเหลืองแล้วครับอันนี้ก็ตักออกก่อนนะครับกันไม่ให้มันไหม้นะพอทอดไก่เริ่มจะสุกขึ้นมานี่ก็กลิ่นหอมดีมากนะครับตอนนี้หอมฟุ้งเลยสำหรับขั้นตอนนี้เราก็จะทอดไก่เรื่อยๆนะครับทอดจนกระทั่งสีเหลืองสวยทั่วกันแล้วก็ได้ความกรอบตามที่เราต้องการด้วยเลยนะครับพอไก่เริ่มที่จะเหลืองก็คอยหมั่นคนบ่อยขึ้นหน่อยครับเพื่อให้สีเสมอกันเลยนะก็พวกใบมะกรูดนี่ช้อนออกก่อนได้เลยครับสามารถนำไปทานได้นะครับตอนนี้ก็จะกรอบแล้วในส่วนของตะไคร้ครับถ้าเกิดใครชอบแบบเป็นฝอยๆเส้นๆนะก็ให้หั่นเป็นท่อนที่ขนาดประมาณ 1-2 เซนก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็นำมาโขลกนะจนจะได้ตะไคร้เป็นฝอยๆเป็นเส้นยาวๆครับอย่างที่ผมเคยทำไว้คลิปหนึ่งครับเป็นไก่ทอดตะไคร้อีกสูตรนึงครับนี่จะเป็นแบบสูตร2นะนี่ก็ปรุงให้ตามความชอบครับเมนูนี้ก็จะเป็นเมนูที่ทำง่ายอีกเมนูนึงครับแล้วก็ทอดง่ายด้วยนะน้ำมันจะไม่กระเด็นครับทอดสบายเลยครับพอไก่เริ่มที่จะเหลืองนี่คอยคนถี่หน่อยนะครับเพื่อให้เหลืองได้ทั่วกันเลยกลิ่นหอมดีมากสุดครับตอนนี้พอไก่ใกล้จะได้ที่นี่ครับเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นแล้วผมเร่งไฟแรงขึ้นมาก่อนเลยนะครับใช้ไฟแรงเพื่อให้ไก่ไม่อมน้ำมันแล้วก็สีจะเหลืองทั่วๆกันด้วยครับแล้วก็คอยคนไปเรื่อยๆเลยครับใช้เวลาไม่นานแล้วนะครับเวลาไฟแรงขึ้นมาแล้วก็ประมาณนาที2นาทีก็ใช้ได้แล้วครับตอนนี้ผมพอใจแล้วครับติดเตาได้เลยครับแล้วก็นำขึ้นพักเสด็จน้ำมันไว้ได้เลยนะครับทอดตะไคร้ที่เหลืองสวยแล้วก็หอมมากครับน่าทานสุดๆเสร็จแล้วก็จัดเสิร์ฟใส่จานได้เลยครับเสียงกรอบดีมากครับข้างนอกกรอบข้างในนุ่มนะเสร็จแล้วก็เครื่องที่เราช้อนออกมาก่อนตอนแรกครับนำมาโรยแต่งหน้าได้เลยนะครับใบมะกรูดกระเทียมตะไคร้พวกนี้ครับเพิ่มความหอมแล้วก็ความน่าทานขึ้นมาอีกครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับไก่ทอดตะไคร้สีสวยแล้วก็กลิ่นหอมน่าทานมากครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูนะครับทานมากครับไก่กรอบนอกนุ่มในแล้วก็หอมเครื่องสมุนไพรดีมากครับรสชาติก็กำลังดีนะทานเปล่าๆเล่นๆได้เลยครับ
หรือว่าถ้าเกิดใครชอบแบบเป็นน้ำจิ้มแจ่วก็จะทำแจ่วเพิ่มก็ได้นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์สูตรน้ำจิ้มแจ่วไว้ให้ในรายละเอียดของคลิปนะครับก็ลองเข้าไปดูแล้วก็ทำตามก็ได้เลยนะครับสำหรับสูตรนี้ก็เหมาะมากครับกับเทศกาลต่างๆนะครับจะเป็นกับข้าวกับแกล้มหรือว่าไว้ทานเล่นก็ได้ครับทำง่ายสะดวกแล้วก็อร่อยมากครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ